ับชีวิตช่วงนี้เป็นไงคะสบายดีค่ะถามถึงอุบัติเหตุก่อนที่เราล้มหัวฟาดในห้องน้ำเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือหนูไม่รู้เลยว่าหนูเป็นอะไรค่ะคือหนูแค่แบบว่าเหมือนปวดปัสสาวะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้มลงไปเลยวูบไปเลยใช่แบบจำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมารู้ตัวอีกทีรู้ตัวเพราะว่าเหมือนเจ็บหน้าแล้วพอตื่นขึ้นมาปุ๊บหน้าเราแบบแนบกับพื้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอ้าวนี่คือเราล้มหรอระยะเวลานานมั้ยคะกว่าจะรู้สึกตัวจำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันมืดไปเลยจริงๆตอนนั้นพักผ่อนน้อยมั้ยหรือว่ายังไงหนูก็ปกติหนูก็นอนดึกค่ะแต่ว่าแค่ปกติไม่เคยเป็นแบบนี้คือเป็นครั้งแรกที่เป็นแบบก็รู้สึกตัวมามันเจ็บขนาดไหนโดนหลักๆคือเจ็บแก้มค่ะเพราะว่าเหมือนกระดูกเราตรงนี้มันลงไปแล้วแบบมันก็ปูดขึ้นมาเลยต้องรีบประคบนอกจากหาหมอเรื่องตรงนี้เราได้เช็คอัพสุขภาพข้างในไหมว่ามีอะไรก็มีถามค่ะคือเราก็ปรึกษาหมอที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเขาก็บอกเหมือนเราเลือดจางอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าคือผู้หญิงเป็นเยอะที่แบบเลือดจางอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบหน้ามืดเป็นลมง่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างแบบเป็นห่วงไหมเพราะอยู่ดีมันก็แบบเป็นอย่างนี้เลยพ่อกับแม่หนูก็คือแม่หนูวิ่งเข้ามาก่อนเลยคนแรกอะไรเงี้ยส่วนพ่อก็แบบมาถามอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เป็นห่วงแต่ว่าเขาก็หลักๆก็คือเหมือนบอกเราว่าจะไปไหนก็ต้องมีเพื่อนไปแล้วต่อไปเลยตอนนี้กังวลเลยพอแบบมันเป็นอาการที่มันไม่แสดงอยู่มันก็วูบไปเลยไม่ได้กังวลมากค่ะเพราะว่าหนูว่าถ้าคือถ้าเราไปไหนกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่ามีแม่ตามผู้จัดการตามอะไรก็โอเคค่ะหมอแนะนำให้ปรับใช้ชีวิตยังไงแบบทำอะไรช้าลงไหมหรือเขาบอกว่าให้กินธาตุเหล็กเพื่อเสริมเลือดอะไรเงี้ยแค่นั้นหมอได้เช็คละเอียดไหมเบสคือเช็คร่างกายทั้งตัวเลยหรือสแกนอะไรเขาก็เช็คแบบคือเขาก็ตรวจเลือดอะไรเงี้ยเหมือนเม็ดเลือดหนูไม่แน่ใจหนูไม่กล้าพูดเหมือนเม็ดเลือดอะไรสักอย่างมันจางอะไรเงี้ยมันน้อยกว่าเม็ดเลือดปกติเลยมาเลยไม่ได้มีอาการเกี่ยวกับว่าเส้นเลือดในสมองว่าอะไรไม่ได้มีอาการนี้สมองยังปกติแสดงว่าพ่อกับแม่ใช่คือเขาบอกว่าให้บำรุงเลือดเยอะๆพ่อกับแม่รู้ตอนไหนรู้ตอนที่เราฟื้นขึ้นมาแล้วรู้ตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่าออกมาจากห้องน้ำปุ๊บก็คือโทรหาแม่เลยก็คือเราไม่ได้มีใครเข้ามาเรียกหรือว่าเห็นว่าเราหายไปนานผิดปกติหนูเรียกแล้วไม่มีใครได้ยินหนูรู้สึกตัวก่อนแล้วก็เรียกคนอื่นหนูรู้สึกตัวแล้วหนูแบบหนูขยับได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ก็เลยแบบสู้ชีวิตมากก็เลยบอกว่าช่วยด้วยแล้วแบบแม่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยินแม่ก็ไม่ได้ยินก็เลยแบบออกมาแล้วก็หัวแม่เลยหลังจากนั้นมันมีอาการที่แบบส่อแววว่าจะเกิดขึ้นอีกไหมลูกก็ไม่มีนะคะก็เหมือนกับมีแค่หน้ามืดแต่ว่าพอเรานั่งพักก็หายก็ต้องระวังตัวเยอะเหมือนกันเนาะใช่แค่หลักๆก็คือแม่บอกว่าถ้าไปไหนก็ให้เพื่อนพาไปมีเพื่อนไปด้วยก็มีเรื่องเครียดปะไม่มีค่ะช่วงจังหวะที่เราเหมือนมีข่าวเรื่องที่ให้เครียดนิดนึงด้วยไม่ค่ะไม่เกี่ยวกันหนูว่าถ้าหนูก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าสำหรับหนูว่าไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าเราก็ต้องถ้าเวลาเราเครียดก่อนหน้านี้เราก็ไม่เห็นล้มอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นสุขภาพมากกว่าแล้วช่วงนั้นเครียดเรื่องอะไรแล้วช่วงนั้นเครียดเรื่องอะไรช่วงนั้นหรอมีเรื่องให้เครียดในช่วงนั้นหนูก็จำไม่ได้หนูหลายเรื่องมากเลยจำไม่ได้การกระแสข่าวที่มันมีมาตลอดพี่ถามเรื่องความรักเลยหรอความสัมพันธ์กับพี่ตรงโอ้อันนั้นไม่ได้เครียดค่ะน่าจะเป็นคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วตอนนี้เป็นยังไงกับพี่ตรงไปยังไปได้ดีไหมลูกหลายคนยังสงสัยในความสัมพันธ์ยังรักกันดีหรือเลิกแล้วหรือยังคบกันอยู่พี่เขาตอบว่าอะไรคะคุณเขายังไม่ได้ตอบเราไม่ได้คุยเราไม่คุยกันหรอลูกไม่ได้คุยกันหรอลูกเป็นอัปเดตหน่อยอะความรักของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างหนูเห็นเขาไปออกงานล่าสุดหนูก็เอ๊ะพี่ๆไม่เห็นถามพี่ตรงเลยไม่ถามแล้วมาถามหนูอะไรอย่างเงี้ยคือหลักๆอะหนูก็อยากให้คือหนูไม่อยากให้ทุกคนแบบมาลุมถามหนูเพราะว่าสุดท้ายหนูตอบไปอะคนก็ว่าหนูอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบบอกพี่ตรงเสมอว่าแบบถ้าเป็นไปได้ก็แบบพี่แบบพูดดีกว่าไม่ว่าจะแบบถามคำถามว่ารักกันหรือว่าทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคือหนูก็โดนตลอดเราเป็นผู้หญิงเราโดนตลอดก็อยากถามแต่เขาไม่ให้ถามก็จริงอ่ะเบสตอนนี้คือความสัมพันธ์ของเราก็ต้องยังแนบแน่นกันเหมือนเดิมไหมหนูยังคบกันอยู่ค่ะงงไหมว่ามันมีข่าวออกมาว่าเฮ้ยเหมือนเราแบบจบแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าไม่หรอกค่ะอาจจะหนูเคยมองในมุมกลับกันนะคะคือจากที่เราแบบลงรูปกันอะไรเงี้ยแล้ววันนึงรูปหายไปสตอรี่หายไปก็เป็นธรรมดาที่คนจะคิดว่าแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยอะไรคะหนูมันแบบหายไปรู้สึกความหวานมันหายไปพี่ก็รู้สึกได้นะจริงๆความหวานอ่ะไม่ได้หายนะใครที่ดูคลิป YouTube หนูก็ยังถ่ายคลิปกับพี่เขาแต่แค่ใน IG หนูไม่ค่อยลงเลยแล้วรูปต่างๆด้วยอะไรอ่ะคะก็ไม่ได้เจอหรือคือพี่เขาก็มีละครอะไรเงี้ยก็ให้เขาทำงานตรงนั้นเจอกันน้อยลงไม่ออกเจอกันปกติค่ะแต่ว่าการถ่ายอะไรเงี้ยที่จะไม่เหมือนโลกเขามาเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานคือหนูแบบถ้าลงแล้วมีปัญหาอะไรก็ไม่ลงดีกว่าก็คบกันแบบก็คบกันสองคนเรารู้กันสองคนใช่ก็
็สบายใจแสดงว่าตอนช่วงที่ผ่านมาพอลงรูปแล้วมันมีกระแสด้านลบเยอะใช่ไหมเราก็เลยก็มีทั้งบวกและลบค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วคือมันก็ต้องเกิดการคุยกันเนาะซึ่งพี่เขาก็ทำงานด้วยซึ่งงานพี่เขามันก็ไม่ได้ลงได้ขนาดนั้นเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็ไม่ลงอะไรแสดงว่าผู้ใหญ่ขอว่าแบบขอให้ลดความหวานลงอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามพี่เขาแต่สำหรับเราเองนะคะหนูลงได้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าถ้าลงเยอะเดี๋ยวก็ด่าหนูอีกว่าแบบปวดอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่ารอเขาก่อนละกันจริงๆช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาการปรับจูงอะไรบางอย่างของเราของเบสแล้วก็ตรงๆด้วยปะเราไม่ได้ปรับหรอกค่ะจริงๆอ่ะเราสองคนอ่ะค่อนข้างที่จะคลิกกันมากๆเลยนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากรอบตัวเราเท่านั้นเองแต่ว่าปัจจัยภายนอกมันมีผลต่อความสัมพันธ์ของเราใช่ไม่ว่าจะแบบคอมเมนต์ต่างๆกระแสต่างๆเรื่องอย่างแบบการพาดหัวข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทำให้เราแบบมานั่งร้องไห้เสียใจกันทั้งที่เราไม่ได้ทะเลาะกันหรือทำผิดต่อกันคอมเมนต์มีส่วนเยอะไหมคะที่มันกระทบกับจิตใจและความสัมพันธ์เป็นช่วงๆค่ะบางช่วงก็แบบมันเยอะบางช่วงก็ไม่เยอะอะไรเงี้ยฝ่ายไหนคิดมากกว่ากันระหว่างก็น่าจะเป็นฝ่ายหนูเพราะว่าคือเราเป็นผู้หญิงอะเวลาเราโดนด่ามันโดนหนักจริงๆอะไรจริงๆจริงๆเราอยู่ตัวเองยังไงในการที่แบบว่าข้ามเรื่องพวกนี้ไปเพราะหลายคนที่เขาเจอเรื่องนี้เยอะๆเขาจะสามารถที่จะแบบก้าวไปได้ระดับนึงนะก็มีช่วงนึงเคยแบบว่าจะไปแบบไปหาหมออะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราค้นพบว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนแล้วก็ทำตัวเฮฮาแบบบ้าๆบอๆกับเพื่อนมันก็ลืมได้เหมือนกันก็เลยแบบก็เลยอยู่กับเพื่อนแต่ไม่ถึงขั้นว่าเอ้ยเราแบบไม่ไปต่อแล้วดีกว่าเพราะว่าไปโดนด่าเยอะหรืออะไรเงี้ยมีแวบมากไหมความรู้สึกแบบต้องขอบคุณพี่ตรงเขาไม่เคยแวบเลยพี่เรากับตรงก็คือเข้าใจกันดีไม่มีผลกับความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนแน่นอนใช่คือแล้วเราให้ตรงให้กำลังใจเรายังไงถ้าเวลาเราเจอปัญหาที่เวลาเรานอยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หนูไม่ได้คุยขนาดนั้นแต่ว่าที่หนูบอกว่าต้องขอบคุณเขาที่เขาไม่แวบคือเขาก็ยังหนักแน่นที่จะจับมือกันต่อเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดดราม่าหนูก็ถามว่าจะไปยังไงต่อดีซึ่งเขาก็แบบเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อเขาเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำให้เราไว้กันใจใช่ก็เหมือนเราถามว่ามันเกิดสมมุติว่าเกิดข่าวนี้พี่ไม่ได้ตอบก็จริงแต่เขาพาดหัวข่าวแบบนี้แล้วคนด่าหนูแล้วเราจะไปยังไงกันต่อดีเขาก็บอกว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อซึ่งมันทำให้เรามั่นใจใจชื้นขึ้นมาไหมเราก็มันเรามั่นใจกับเขาแต่ว่าเราก็ห้ามทุกคนไม่ได้ห้ามคอมเมนต์ไม่ได้ห้ามคนภายนอกไม่ได้แต่ถ้ามองแง่ดีมันทำให้รักเราตรงแข็งแข็งแข็งขึ้นอะไรเงี้ยคือหนูกับพี่เขาแบบปกติมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราต้องแข็งแกร่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันปกติมันแบบว่ามันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่แบบปัจจัยภายนอกมันมีปัญหาเข้ามาแล้วเราก็เกิดการคุยกันเลยแล้วพี่เขาก็บอกว่าต้องไปด้วยกันต้องจับมือกันคือความสัมพันธ์สองคนไม่ได้มีอะไรแต่ทุกคนคิดกันไปเองว่ามีอะไรใช่แต่ว่าหนูก็อยากให้พี่ไปถามเขาบ้างเนี่ยเดี๋ยวหนูตอบให้หนูก็โดนด่าแคปชั่นก็เป็นเหตุผลนึงด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะที่เราบอกว่าไม่อยากจะโพสอะไรที่เป็นข้อความหรืออะไรอย่างนี้แล้วอ๋อคือตอนนั้นหนูไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะแล้วหนูก็ลงแล้วก็แบบเกิดข่าวขึ้นมาหนูก็เลยแบบอย่างแบบล่าสุดหนูชอบพี่แจ็คสันหนูก็ลงแล้วก็โดนเป็นข่าวแล้วหนูก็เลยแบบไม่โพสอะไรแล้วดีกว่าหน่อยเลยไหมเราทำงานกับโซเชียลแล้วเราก็ต้องแบบทำความเข้าใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้คือก็แล้วแหละค่ะก็หนูว่าถ้ามีปัญหาหนูก็ลบโพสอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตต่อจริงๆโซจริงๆคอมเมนต์มันกระทบจิตใจเบสเยอะมากๆเหมือนกันเนาะบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้แบบทำผิดแบบว่าหนูแบบมีแบบผิดหลายแรงอ่ะพี่แบบว่าเอ้ยเราแบบทำตัวเกเรเราไม่ใช่เป็นเด็กดีอะไรเงี้ยแต่เราสิ่งที่เราโดนด่าคือด่ามันกับแบบเราผิดขนาดนั้นเลยเราไม่ดีขนาดนั้นเลยแต่คงเลือกที่จะแบบไม่สนใจเลือกจะผ่านเราเหมือนเป็นคนเก็บไม่คือแต่ก่อนผ่านได้ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้โดนเข้าเยอะๆมันก็ไม่ได้เนาะคนเราทุกคนหนูว่าไม่มีใครแบบได้หรอกสุดท้ายถ้าโดนเยอะมันก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ไหวอะไรพี่ตรงห้ามไหมคะว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์ไม่เคยคุยกันนะคะเขาก็หนูว่าเขาก็อ่านเหมือนกันค่ะยืนยันว่าตอนนี้สถานะยังเป็นแฟนกันอยู่เป็นค่ะเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับการที่ทำคอนเทนต์ใน YouTube ด้วยไหมคะที่ไม่ค่อยมีพี่ตรงสักเท่าไหร่รวมๆก็พ่วงๆมาต้องไปถามพี่เขาว่าทำไมก็ยังหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ไปถามพูดไม่ได้ไม่พี่ถามตรงใช่ไหมไปถามพี่ตรงบ้างผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ